ทีสตาร์ดิออดิชั่นกับโค้งสุดท้ายของการออดิชั่นรอบ2น้องๆ82คนที่ผ่านเข้ารอบได้รวมตัวเป็นกลุ่มซ้อมและโชว์จนเหลือที่นั่งสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ5ที่กับ5โชว์สุดท้ายในวันนี้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจให้เขาทำทุกอย่างเต็มที่และได้เรียนรู้ประสบการณ์การสมหวังและผิดหวังเพราะทุกประสบการณ์ทำให้น้องๆโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งได้เสมอแต่ตอนนี้ครูซานและพี่มิกเปิดรายการได้เลยครับมาเที่ยวกันมามาพิซซ่าด้วยกันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดซ่ารายการที่จะเฟ้นหาซุปตาฝันน้ำนมคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคิดซ่าดีออดิชั่นรอบที่2ด้วยกันวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพระเอกลิเกนะครับที่เรียกว่ามีแม่ยกนะครับทั่วประเทศเลยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณชัยยามิตรชัยสวัสดีครับนี่คือแม่ยกของพี่เอครับตอนนี้คุณทำอะไรตอนนี้เลยอยู่บ้านไหนสายๆเห็นเดินผ่านไปบ่ายเดินผ่านมาคนถามนี้เป็นโสดนะคุณคนถามนี้เป็นโสดนะว้าว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 คุณเล่าชอบผมไหมคุณใครชอบผมบ้างขอเสียงบ้างสิครับน่ารักที่สุดเลยครับขอเสียงประมืออีกทีให้กับคุณเอชยามิชัยนี่นี่เรียกว่าเป็นพระเอกลิเกในดวงใจตั้งแต่มิดเด็กๆเลยทีเดียวฮะครับครับครับเป็นไงบ้างครับพี่เอได้มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้ครับอ๋อผมภูมิใจมากเลยครับในวันนี้นะคะน้องเอยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับที่ได้มาร่วมรายการพิซซ่าในวันนี้นะครับครับผมบอกว่ามามาประกวดนะฮะไม่ต้องขับเสียงเด็กครับไม่ต้องขับเสียงเด็กวันนี้พิเศษสุดๆครับพี่เอครับผมเป็นรอบสุดท้ายเป็นรอบสุดท้ายแล้วแม่จ๋าโอ้โหรายการคิดซ่าวันนี้ชัยยาได้มากันที่นี่รายการดีๆคิดซ่าเพลงนี้ผมนึกว่ามีทำขวัญเนรขอเสียงปรบมือกับพี่เอครับเชิญครับผมครับต่อจากนี้ไปนะครับเป็นเด็กที่เรียกว่าสุดแสบสุดกวนที่ยกขบวนมาเว้นกันบนเวทีเราขอเสียงปรบมือกับน้องกระตันน้องฮีโร่น้องอมน้องกั้งและน้องบีเอ็มจีกังครับอมจีครับบีเอ็มครับกระตันครับน้องฮีโร่ว้าวแค่ชื่อเพลงก็สนุกแล้วโชว์ต้องสนุกแน่ๆเลยเนี่ยสนุกมากครับถ้าเต้นมันได้แข็งแรงจะเต้นให้แข็งแรงต้องมีเคล็ดลับยังไงเหรอครับคุณน้องต้องกินอาหารดูที่สองนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับกินเนี่ยทำไมให้เป็นรางวัลเด็กถูกต้องแล้วครับกองทัพต้องเดินด้วยทองแต่ตอนนี้แฟนคลับรอเต้นและร้องตามกันไปแล้วไปโชว์กันเลยสังเกตให้ดีครับชุดน้องๆแต่ละสีนี่เหมือนรวมสหกรณ์แท็กซี่มิเตอร์เมืองไทยออกมาเต้นแว้นแข่งกันเลยฮะสีสันเหมือนขนมชั้นมากลุงฟอหล่อเสียวมีผมคนเดียวลุงหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวาน
ัวจี๊ดเลยครับคนนี้ลุงฟอหล่อเสียวมีผมคนเดียวลุงหล่อจริงๆนะเนี่ยผมคนที่ร้องเพลงเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับค่อมมาเชียวลูกหล่อจริงๆนะเนี่ยมาว่าแว่นไประยองมาว่าแว่นไประยองมีมุกพี่ยิ่งยงด้วยครับลูกคนที่นั่งคนที่ลูกคนที่ไม่คนระยองพี่ปรบมือสิครับคุณธีระครับมาสุดยอดจริงๆครับโชว์นี้พี่ MC ส่วนตัวมาด้วยฮะคือว่าจ้องมานานแล้วทั้งเพลงตั้งแต่ต้นเพลงไงท้ายเพลงครับคือเขามีการเสยกับคองเขาอ่ะรูปหล่อจริงๆนี่อะไรนะขอที่อัดหนุ่มฟอหล่อเสียวพี่ผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนี่บอกแล้วฮะคนนี้ตัวจี๊ดเอางี้ใน5คนใครสะบัดคอได้แรงที่สุดคนนั้นเตรียมตัวเข้ารอบไปเลยอ่ะพี่เปิ้ลครับลูกเขาจะคอหักไหมครับพี่ไม่ใช่สะบัดอย่างนี้เฮ้ยสะบัดอย่างนี้ดินี่อย่างนี้เดี๋ยวปวดหัวลูกเดี๋ยวอันนี้ละคนนี้ละคนหนึ่งหนึ่งสองสามตุ่มฟอหล่อเสียฟิปปี้ปัจจุบันตุ่มฟอหล่อเสียนี่ไอ้ความว่าจะสะบัดสะบัดฟอหล่อเสียฟิปปี้เพื่อไม่เป็นการเสียหน้านะครับพี่เลี้ยงเด็กของเราทั้งหมดจะมาเต้นโชว์พร้อมกันเพลงมาช่วงนี้ทีมพยาบาลเตรียมยาหอมยาลมยาดมยาหม่องไว้สแตนบายรอพี่เลี้ยงแล้วล่ะครับเดี๋ยวลูกหล่อจริงๆนะเนี่ยมาวางแว่นไปพร้อมผมมาวางแว่นไปพร้อมผมสาวสาวยิ้มชมพ่อยยาดมใช่ไหมเนี่ยชื่นชมความมั่วได้ใจของพี่ๆจริงๆครับไม่จบครับไม่จบเพลงจบอินเนอร์ไม่จบครับบอกแล้วว่าตัวจี๊ดขอเชิญนะครับทีมงานเอาเสื้อคลุมคิดซ่าเข้ามาเลยได้เวลาเล่นมายากลแล้วครับพี่มิกจะเสกเสื้อด้านในให้ทั้งหมดกี่ตัวในวันนี้ครับในนี้มีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวครับผมไม่มีใครรู้เลยครับแต่ทุกคนก็อยากให้มี5ตัวครับเพื่อเด็กทั้งหมดผ่านเข้ารอบทั้ง5คนครับกองเชียร์ป้ายไฟเยอะมากเลยครับแล้วก็มี5ตัวแล้วช่วงหน้าพบกับนางฟ้าฟันน้ำนมครับ